เรื่องราวของนี่เลยครับแม่ลูกคู่นี้นะฮะก็คือทางด้านของพี่การวิภากรแล้วก็น้องเสือผมว่าหลายๆคนทราบกันดีนะครับว่าทางด้านน้องเสือเองเนี่ยมีการเดินทางร้องขอความเป็นธรรมจากศาลครอบครัวนะฮะแล้วก็มีข้อเรียกร้องทั้งหมด5ข้อหนึ่งในนั้นเนี่ยคือขอให้มีการตรวจสภาพทางจิตเวชของคุณแม่อย่างพี่การนะครับล่าสุดครับน้องป๊อปคอร์นทีมข่าวอมรินทร์ทีวีเนี่ยมีโอกาสได้พูดคุยกับพี่การนะฮะในหลายๆกรณีเลยเรื่องของสภาพจิตใจเรื่องของว่ามีการพูดคุยกับน้องเสือบ้างหรือเปล่าแล้วก็เรื่องของการที่จะไปตรวจจิตเวชเนี่ยจะไปไหมแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องของแฟนของน้องเสือด้วยคุณดีมนะฮะเอาเป็นว่าเรื่องราวทั้งหมดเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปฟังพร้อมกันครับคุยกันแบบอยากคุยก็คุยแบบว่าแล้วแต่อารมณ์ว่าฟิลสมมติว่าคิดถึงก็ทักไปคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ถามอะไรเพราะว่ารู้สึกว่าเราไม่ควรจะถามอะไรที่มันจะเป็นทำให้อึดอัดก็มารับสิคะมารับเมื่อไหร่ก็ไปเมื่อนั้นไม่เห็นมาสักทีเลยอยากจะบอกว่าให้กลับย้อนคิดไปในอดีตตั้งแต่ลืมตาดูโลกขึ้นมาจำอะไรได้บ้างความรักคำพูดของแม่แล้วก็ความห่วงใยความปรารถนาดีความอ่อนโยนทุกสิ่งทุกอย่างที่ยอมพี่เสืออยากได้อะไรไม่เคยมีคำว่ารอได้หมดทุกอย่างไม่ว่าจะแพงขนาดไหนไม่ว่าจะเป็นอะไรยกเว้นดาวกับเดือนแหละแล้วการทะเลาะกันมีปากเสียงรุนแรงครั้งเดียวถึงขั้นหนีออกจากบ้านเอาน้องหนีออกจากบ้านไปเนี่ยมันไม่ถูกต้องสำหรับพี่คนโตซึ่งเป็นผู้ชายด้วยอายุตั้ง20กว่าต้องมาคอยดูแลพ่อแม่ด้วยพ่อแม่ก็แก่มากแล้วซึ่งพี่ก็จะไม่ลามือที่จะทำทุกอย่างที่เป็นงานเพราะว่าเพื่อครอบครัวจะได้มั่นคงแล้วเขาเห็นเขารู้ทำไมเขาไม่มาช่วยไปเชื่อใครก็ไม่รู้เมื่ออยากให้แม่ตรวจก็ต้องมารับแล้วถ้าเกิดแม่ป่วยจริงก็ต้องดูแลให้แม่หายไม่ใช่มาทิ้งกันทิ้งห้องฟังแบบนี้ก็ค่ะและในวันนี้นะคะทางด้านของน้องเสือค่ะก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความชี้แจงถึงกรณีที่มีประเด็นว่าเสืออยากให้คุณแม่ไปตรวจใช่ไหมคะแต่ว่าไม่ยอมพาคุณแม่ไปสักทีอันนี้เนี่ยน้องเสือก็อธิบายและชี้แจงในเรื่องนี้ว่าที่คุณแม่ออกมาโพสต์ว่าให้รับตัวไปตรวจที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาก่อนอื่นน้องเสือบอกว่าไม่เห็นด้วยกับการที่คุณแม่ต้องออกมาโพสต์นัดกันแบบนี้นะคะว่าทำไมจะต้องทำให้คนอื่นรู้หรือว่าให้เป็นข่าวแล้วก็มองว่าส่วนตัวเนี่ยความรู้สึกของน้องคืออยากจะให้ไปตรวจที่โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาค่ะเพราะว่าน้องมั่นใจในโรงพยาบาลนี้ในเรื่องของความเข้มงวดในการตรวจและรักษาเพราะว่าที่นี่เนี่ยจะตรวจอย่างดีและละเอียดคุณหมอก็ชำนาญเรื่องจิตเวชมากที่สุดในประเทศและเป็นที่แรกที่คุณแม่เสนอมาด้วยซึ่งน้องเห็นด้วยกับที่นี่และที่สำคัญคุณพ่อก็เคยรักษาตัวที่นี่นะคะแล้วก็น้องบอกว่าไม่ได้มองว่าอีกที่หนึ่งไม่ดีนะครับแต่ว่าอยากจะตรวจทีเดียวให้ชัวร์ก็คือเชื่อใจที่นี่นะคะและน้องก็ยังมีโพสต์อื่นๆอีกมากมายนะคะที่เป็นรายละเอียดอยู่ในโพสต์ดังกล่าวในการชี้แจงส่วนทางด้านของน้องกวางค่ะก็มีการโพสต์เช่นเดียวกันนะคะโดยน้องกวางโพสต์ข้อความว่าการที่คนคนหนึ่งป่วยไม่ใช่เรื่องที่น่าอายอะไรเลยคนเราเป็นมนุษย์ก็ต้องมีเรื่องที่ทำให้เราเจ็บเปลี่ยนไปอยู่แล้วการที่มีคนใช้คำว่าป่วยมาเป็นคำเหยียดนี้ไม่ถูกต้องเลยค่ะทำแบบนี้มันทำให้คนที่ป่วยไม่ยอมรับอายซึ่งทำให้ทั้งผู้ป่วยและคนรอบตัวต้องเจ็บปวดไปด้วยนะคะถ้าเรายอมรับเรื่องนี้ได้ยอมรักษาใจดีกับตนเองจิตใจเราก็จะแข็งแรงขึ้นและรักคนที่เรารักอย่างเฮลตี้ได้ค่ะ